ขอบคุณครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวที่เมืองคลาร์กกันบ้างครับวันนี้ไต้ฝุ่นคามอรีก็ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกีฬาซีเกมแบบเต็มๆครับหลายชนิดกีฬาต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณพัชระล้อมเรื่นครับหลายชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้ต้องหยุดการแข่งขันนะครับและบางชนิดกีฬาต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปโดยเฉพาะกีฬาที่แข่งกลางแจ้งนะครับเนื่องจากผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นคามูริครับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นคามูริที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งของประเทศฟิลิปปินส์ทางตะวันออกของเกาะลูซอนกำลังส่งผลกระทบในหลายเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ทำให้การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่30หลายชนิดกีฬาต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยเฉพาะกีฬาที่แข่งขันกลางแจ้งเช่นที่สนามกีฬาเปตองในเมืองคลาร์กเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันเก็บอุปกรณ์ผ้าใบและวัสดุต่างๆเข้าตัวอาคารพร้อมประกาศหยุดการแข่งขันเพื่อรอประเมินสถานการณ์ Typhoon got away and we will begin again มิสเตอร์โกรธอาเซมาประธานสหพันธ์เปตองนานาชาติชาวฝรั่งเศสและนางสุพลนาถล้ำเลิศรองประธานเปตองนานาชาติเดินทางมาสำรวจสนามและสภาพอากาศยืนยันจำเป็นต้องหยุดการแข่งขันไปก่อนจนกว่าผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นคามอริจะคลี่คลายเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาทีนี้เราก็ว่ามันจัดการแข่งขันไม่ได้เพราะว่าฟิสกอร์เขาไม่ให้แข่งเขาบอกว่า non negotiable information เพราะฉะนั้นโอเคเราก็ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ถึงแม้ว่าเราจะมองว่ามันเอ้ยมันน่าจะได้นะแต่ว่าพี่ก็ไม่กล้ารับผิดชอบชีวิตคนนะมันเป็นทั้งชีวิตคนนักกีฬาไทยนักกีฬาต่างชาตินายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยยืนยันเจ้าภาพแจ้งหยุดการแข่งขันหลายชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันที่เกาะลูซอนเมืองซูบิกเมืองคลาร์กและกรุงมะนิลาเช่นเทนนิสแคนูคยักเรือกันเชียงจักรยานและกระดานโต้คลื่นแต่คาดว่าจะไม่ส่งผลในระยะยาวและจะกลับมาแข่งขันได้ตามโปรแกรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนการดูแลนักกีฬาไทยที่ยังเดินทางมาไม่ได้และบางส่วนยังเดินทางกลับไม่ได้เพราะเจ้าภาพยกเลิกเที่ยวบินโอลิมปิกไทยจัดการดูแลทุกอย่างเรียบร้อยเน้นให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยพัชระล้อมรื่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากประเทศฟิลิปปินส์ครับ